แต่ถ้าหากว่าไปดูในภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกณวันนี้นะครับตัวเลขยังพุ่งขึ้นไม่หยุดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก14ล้านคนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ปรากฏว่าหลายประเทศต้องมีการใช้มาตรการที่เข้มข้นกลับมาเพื่อป้องกันการระบาดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่ประเทศรัสเซียครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่อันดับ4ของโลกมีสัญญาณที่ดีออกมาก็คือเรื่องของการผลิตแล้วก็พัฒนาวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 เพราะว่าตอนนี้หลังจากมีการทดลองในอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์แล้วผลออกมาค่อนข้างดีครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยทีเดียวช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องของความคืบหน้าการทดลองวัคซีนจากหลายๆบริษัทหลายๆประเทศเกิดขึ้นให้เราได้พอสบายใจกันบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเตือนภัยเรื่องของปัญหาการระบาดโควิด-19 ขั้นสูงสุดอีกรอบนึงนะคะแต่ก็ปรากฏว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ญี่ปุ่นยังคงเพิ่มสูงขึ้นแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่กรุงโตเกียวครับตัวเลขพุ่งขึ้นวันนึง200 300คนครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพรวมที่ยังไว้ใจไม่ได้จริงๆซึ่งที่กรุงโตเกียวนะครับหลังจากที่ทางการประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ300คนเพียงแค่วันเดียวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 22,508 คนเสียชีวิต984คนดังนั้นหมายความว่าการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ส่งผลแน่นอนครับกับการผลักดันการท่องเที่ยวในโครงการ Go to Travel ที่สนับสนุนให้คนญี่ปุ่นออกไปท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ปรากฏว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องถูกยกเลิกออกไปก่อนเพราะเขากลัวว่าการที่คนหันมาเดินทางมากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้ตัวเลขการติดเชื้อตัวเลขผู้ป่วยกลับมาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้นะครับนี่คือสถานการณ์ที่กรุงโตเกียวในญี่ปุ่นส่วนในสหรัฐครับการระบาดก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทางใต้และทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไม่ต่ำกว่า20รัฐครับปรากฏว่าตอนนี้มีการล้มแผนในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจรอบใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้มุมมองของทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมองว่ายังไม่มีวี่แววว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงง่ายๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่นิวยอร์กแล้วก็ที่นิวเจอร์ซีย์เป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แต่ว่าล่าสุดมีอีกหลายรัฐครับที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่แคลิฟอร์เนียฟลอริดาอาริโซนาแล้วก็ที่เท็กซัสนะครับล่าสุดในส่วนของนายเควินสติดผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมาเพิ่งประกาศนะครับว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นผู้ว่าการรัฐในสหรัฐคนแรกที่ติดเชื้อที่ว่านี้นะครับโดยตอนนี้ที่สหรัฐมีการทำสถิติพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาก็คือตัวเลขไปอยู่ที่ 71,750 คนนี่เพียงแค่วันเดียวครับยอดสะสมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 3,600,000 คนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 140,000 คนนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุดในโลกนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ครับได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 12,757 คนเมื่อวานนี้ทำให้ตัวเลขสะสมล่าสุดอยู่ที่กว่า 310,000 คนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,453 คนไปอยู่ที่อันดับ8ของโลกนะครับที่พบผู้ติดเชื้อโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแอฟริกาใต้ต้องกลับไปใช้มาตรการเคอร์ฟิวอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงแนวทางการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการระบาดยังคงมีแนวโน้มสูงโดยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะไปแตะ 50,000 คนเร็วๆนี้นะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 13,700,000 คนใกล้จะ14ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า 580,000 คนส่วนที่รัสเซียครับมีความก้าวหน้าในเรื่องการทดลองวัคซีนโควิด-19 กับอาสาสมัครกลุ่มแรกจำนวน18คนซึ่งปรากฏว่าผลออกมาค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปไม่มีผลข้างเคียงตามมาทำให้ทางรัสเซียมั่นใจว่าวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานี้มีความปลอดภัยโดยอาสาสมัครรับวัคซีนไปเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผ่านไปเกือบเดือนผลปรากฏว่าการตรวจสุขภาพทุกวันสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนอาสาสมัครกลุ่มที่2ที่รับวัคซีนไปถัดจากนั้นประมาณ5วันนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายนยังคงอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการอยู่นะครับโดยคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการทดลองทางคลินิกภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ในช่วงที่รัสเซียมีรายงานผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ4ของโลกตัวเลขผู้ป่วยนะครับอยู่ที่ 750,000 คนผู้เสียชีวิตในรัสเซียเกือบ 12,000 คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ
นอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ